สวัสดีครับเนื้อหาครั้งนี้นะครับจะแนะนำโปรแกรม Open Source ตัวหนึ่งนะครับที่นำมาใช้ในงานกราฟิกดีไซน์นะครับเราเรียกว่า GIMP นะครับ GIMP นะครับมาลองดูความสามารถของ GIMP เล่นๆนะครับจากคำสั่งง่ายๆนะครับเพื่อสร้างภาพแบ็กกราวด์แบบโมซาอิกอย่างรวดเร็วดูนะครับนะส่วนเทคนิคอื่นๆไว้นำเสนอในรอบต่อไปนะครับเริ่มจากนะครับเราเปิดกิมขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าจอโปรแกรมกิมนะครับจากนั้นไปที่เมนูไฟล์นะครับคำสั่ง new เพื่อสร้างงานใหม่นะครับก็จะได้หน้าจอ create new นะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะได้ background นะครับสำหรับนำไปใช้บน Facebook หรือว่าพวกโซเชียลมีเดียนะครับก็ตั้งสัก 1,200 นะครับคูณ685นะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับผมหน่วยเป็นพิกเซลนะครับจากนั้นก็มาดูค่าแอดวานซ์นิดนึงนะครับฮะผลงานที่ต้องการนำขึ้นเว็บไซต์นะครับเราจะใช้ค่าความละเอียดนะครับคือตัว resolution นะครับอยู่ที่72 dpi นะครับซึ่งตอนนี้กิมตั้งอยู่ที่300นะครับเราก็มาปรับที่72ทั้ง x แล้วก็ y นะครับหน่วยคือพิกเซลต่อนิ้วนะครับผมจากนั้นก็มาดูที่ค่าการตั้งค่าสีนะครับการตั้งค่าสีตอนนี้เราจะใช้สี RGB color เนื่องจากว่าผลงานเน้นการนำเสนอออนไลน์นะครับฮะแล้วก็ค่าสีนะครับเราก็เป็น16บิตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคครับนี้ได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์ชื่อว่าเลเยอร์แบ็กกราวด์นะครับแล้วก็โปรแกรมเติมสีดำมาให้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับก็มาที่ตัวเลือกสีนะครับมี2ชุดนะครับชุดที่เป็น foreground color กับ background color ตอนนี้ผมขอใช้ foreground color แล้วกันนะครับลองเลือกสีที่ต้องการนะครับสมมติว่าผมเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะครับโอเคไปนะครับจากนั้นก็มาที่เครื่องมือนะครับคือเครื่องมือถังสีนะฮะ fill tool นะครับบักเก็ตผิวทูลนะครับกดคลิกเมาส์1ครั้งนะครับสีก็จะแทนที่ลงไปในพื้นที่ทำงานนะครับลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูได้นะครับโอเคนะครับถังสีนะครับแล้วก็คลิกนะครับกด Ctrl Z เพื่ออันดูได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราเป็นคำสั่งที่2นะครับในการเตรียมพื้นของสีวัตถุนะครับต่อไปเราจะใช้คำสั่งในกลุ่มที่เป็นฟิลเตอร์นะครับก็คือเราจะเลือกฟิลเตอร์โมซาอิกมาใช้นะครับฮะวิธีการง่ายๆในการเลือกคำสั่งฟิลเตอร์นะครับให้ไปที่ help นะครับเลือกเมนูชื่อว่า search and run a command นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อฟิลเตอร์ลงไปได้เลยนะครับโมซาอิกนะครับกดคลิกนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าโปรแกรมรันงานให้เราได้เลยนะครับนะครับพื้นรูปภาพสีน้ำเงินที่เราวางเอาไว้ครับก็จะมีการแสดงผลนะครับฮะเป็นแผ่นกระเบื้องเรียบร้อยละนะครับเรามาลองควบคุมดูนะครับลองดูที่คำสั่งไซส์ก่อนก็ได้ตอนนี้อยู่ที่15นะครับเราลองคลิกเพื่อขยับไซส์จะสังเกตว่าขนาดของพื้นกระเบื้องแต่ละชิ้นก็จะโตขึ้นนะครับฮะต้องการให้มีความแตกต่างของสีนะครับแล้วก็เป็นcolor variation นะครับที่เหลือลองปรับดูแล้วกันนะครับไม่ยากอะไรนะครับมีคำสั่งที่น่าสนใจก็คือรูปแบบนะครับต้องการที่จะให้รูปแบบกระเบื้องเป็นแบบไหนนะครับเป็น hexagon นะครับเป็น square นะครับหรือว่าเป็น octagon นะครับเป็นแทงเจิลนะครับผมเอาเป็น hexagon แล้วกันนะครับเรียบร้อยละกดโอเคนะครับนะเรียบร้อยครับได้พื้นกระเบื้องมาเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับไม่ยากเลยคำสั่งนี้นะครับไว้คำสั่งอื่นๆผมจะมาแนะนำในครั้งต่อไปนะครับ